You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.นะครับกับเซกเตอร์แรกนะครับก็คือในส่วนของเซกเตอร์ property นะครับเดี๋ยวเชิญพี่โจเข้ามาอัปเดตในส่วนของตัว AP นะครับกับตัว Q House ครับสวัสดีครับพี่โจครับครับสวัสดีครับนิคครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็วันนี้มีอัปเดต paper ตัว AP กับ Q House ในส่วน pre-sale นะครับก็อย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเราบอกนะครับว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจนถึงต้นอาทิตย์หน้าก็น่าจะเป็นการอัปเดตยอดขายไตรมาส2ของแต่ละบริษัทนะครับซึ่งในช่วงที่2-3 วันที่ผ่านมาก็ออกมาส่วนใหญ่ดีนะครับถ้าไม่ดีเลยก็ไม่แย่นะครับอย่าง AP ก็ออกมาดีตามคาดนะครับ Pre-sale ไตรมาส2จบที่ 12,500 ล้านเพิ่มขึ้น 27% year on year นะครับลดลง 3% Q on Q จริงๆลดลง 3% Q on Q ถือว่าน้อยเพราะว่าไตรมาส2ปกติเนี่ยจะเป็น low season ของการขายบ้านแล้วก็ถ้าเกิดมาดูรายละเอียดของไตรมาสนี้เนี่ยเขาเปิดโครงการเยอะๆที่เป็นโครงการใหม่เนี่ยในเดือนสุดท้ายและก็วีคสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเวลาในการขายเนี่ยน้อยกว่าช่วงก่อนหน้านั้นนะครับก็ถือว่ายอดสูงมากนะครับสำหรับตัว pre-sale ไตรมาส2ของ AP นะครับโดยแนวราบเนี่ยจบที่ 9,700 ล้านนะครับบวก 7% year on year นะครับแล้วก็เป็นจุดสูงสุดลำดับที่2ต่อจากในส่วนของไตรมาสที่1นะครับค่าเฉลี่ยของการขายสำหรับโครงการที่เปิดใหม่ในไตรมาสที่2เนี่ยอยู่ถึง 23% ซึ่งก็ถือว่าสูงมากนะครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่จากการขายเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนคอนโดก็มี improvement ที่ดีครับนี่ครับก็อยู่ที่ 2,800 โตเกือบ 300% year on year แล้วก็ 30% Q on Q ก็2ไตรมาสนี้ไตรมาส1กับ2เนี่ย AP มีเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่2แห่งนะครับไตรมาส1ที่อรุณอมรินทร์นะครับตอนนี้ก็เกิน 50% ละแล้วก็ไตรมาส2เนี่ยเปิดวิกสุดท้ายเลย Aspire รัชโยธินก็ได้มา 38% นะครับงั้นถ้าดูภาพในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยก็คิดเป็น 51% ของเป้าทั้งปีที่ 50,000 ล้านแล้วนะครับโดยในครึ่งปีแรกเนี่ยเปิดโครงการใหม่ไป20โครงการ 21,000 ล้านนะครับซึ่ง 21,000 ล้านเนี่ยเทียบกันกับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเปิด22,000 ล้านมันคือแบบเปิดขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูตามแผนในช่วงครึ่งปีหลังของ AP เนี่ยจะเปิดอีก45โครงการ 56,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูสปีดการขายแบบนี้แล้วในครึ่งปีหลังเราอาจจะเห็นภาพการดีเลย์การเปิดตัวโครงการที่ไม่พร้อมอย่างเต็มที่นักของ AP ออกไปปีหน้าโดยที่ไม่ได้กระทบกระเทือนในส่วนของเป้าหมายเพราะว่าทำมาดีมากในส่วนครึ่งแรกครึ่งปีแรกแล้วนะครับงั้นถ้าเกิดดูภาพแบบนี้เนี่ยในส่วนกำไรทั้งปีปีนี้เรายังคงมั่นใจนะครับว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตถึง 10% แล้วก็เป็นเรคคอร์ดไฮนะครับโดยช็อตเทอมนิดนึงเนี่ยในส่วนของไตรมาสที่2เนี่ยกำไรอาจจะซอฟต์ลงนิดนึงจากไตรมาสที่1ที่เป็นจุดสูงค่อนข้างมากเพราะว่าไตรมาส2ไม่มีคอนโดโอนใหม่เลยนะครับแล้วก็ในมุมของค่าใช้จ่ายเนี่ยเราคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายของการเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ต่ำกว่าปีก่อนก็น่าจะแฟดๆส่วน3กับ4ไตรมาสไตรมาส3กับ4กำไรน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพราะจะเพราะไตรมาส3จะมีคอนโดโอนเพิ่มอีก2โครงการนะครับก็จะเป็นโมเมนตัมเชิงบวกให้เข้ามาเพราะฉะนั้น AP ยังดูดีนะครับเรายังคงชอบอยู่นะครับเป็นท็อปพิกนะครับ Target Price 12.30 บาทนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับเป็น Q House ที่เราประเมิน pre-sale ไตรมาส2เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตื่นเต้นมากนะครับน่าจะจบประมาณสัก 2,000 ล้านflat นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลดประมาณสัก 5% ก็ไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับโดยไฮไลท์ของ Q House ในไตรมาสที่2ก็คือคอนโด Q สุขุมวิทซึ่งก็เป็นคอนโดมิเนียมใหญ่นะครับสร้างเสร็จแล้วตรง BTS นานานะครับ 10,000 ล้านนะครับก็ยอดขายอาจจะค่อนข้างสโลว์นิดนึงแต่ว่าไตรมาสที่2เนี่ยก็ทำยอดขายถึง230ล้านก็ถือว่าเยอะโดยเปรียบเทียบนะครับเพราะ Q1 ไม่ได้มีเลยแล้วก็ในส่วนของปีที่แล้วทั้งปีก็ขายได้ร้อยกว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยดูโมเมนตัมมันเริ่มกลับมาแล้วก็บริษัทคาดหวังว่ามันน่าจะต่อเนื่องไปหลังจากที่เรามีการเปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์เลยนะครับที่ได้มา 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งไตรมาสจากโครงการเดียวนะครับ
พรีเซลครึ่งปีแรกคิดเป็น 44% ของเป้าทั้งปีของเขานะครับที่ 9,200 จริงๆอาจจะดูว่าเอ๊ะมันจะถึงหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปดูเพซของการเปิดตัวโครงการใหม่ในครึ่งปีหลังเนี่ยเขาจะเปิดอีก4โครงการ 5,500 ล้านนะครับจากครึ่งปีแรกเนี่ยเปิดไป2โครงการ 4,000 ล้านแล้วก็ในโครงการที่ขายดีมากๆอย่างพฤกษ์พิรมนิวราชพฤกษ์นะครับที่ขายหมดในส่วนเฟสแรกไปใน Q1 เนี่ยเดี๋ยว Q4 จะมีเฟส2มานะครับสำหรับคนที่รอที่จะซื้อโครงการนี้อยู่ก็มีข่าวดีว่าเดี๋ยว Q4 จะมีของมาเพิ่มนะครับก็น่าจะเป็นส่วนที่ดันให้พรีเซลเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าในส่วนครึ่งปีแรกนะครับก็ทิศทางยังโอเคอยู่นะครับงบ Q2 น่าจะแฟลตเมื่อเทียบกับ Q1 นะครับแต่ว่าโตจากปีที่แล้วแล้วก็ Q3 Q4 กำไรน่าจะเร่งตัวขึ้นได้จากภาพ housing แล้วก็ในส่วนของ hospitality business พวกโรงแรมพวกเงินลงทุนต่างๆของเขาแล้วก็ office building นะครับ service apartment เนี่ยน่าจะดีขึ้นจากการเปิดประเทศเพราะฉะนั้น Q house ยังดูดีในภาพรวมแม้ว่า pre-sale ไตรมาส2จะออกมาทรงๆนะครับก็ยังเป็น outperform นะครับ target price อยู่ที่ 2.34 ครับนี่ครับครับพี่โจ้ครับผมมีคำถามนะครับคือจะเห็นได้ว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวมาว่าทางกระทรวงการคลังนะครับจะมีการนัดกับแบงก์ชาตินะครับในการถกในส่วนของมาตรการกระตุ้นสังหาอีก1ปีเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ impact กับในส่วนของกลุ่ม property เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับได้ครับจริงๆก็ตอนนี้มาตรการกระตุ้นอสังหาที่ on ที่effective อยู่ในปัจจุบันนี้ก็มี2เรื่องที่1ก็คือลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองนะครับสำหรับบ้านใหม่ที่มีราคาต่ำกว่า3ล้านบาทนะครับก็จะสิ้นปีนี้นะครับลดจาก 2% ค่าโอนค่าจดจำนอง 1% เนี่ยเหลือ 0.01 นะครับสำหรับบ้านต่ำกว่า3ล้านมันก็จะเป็นเซกเมนต์ที่ไม่ได้เป็นเซกเมนต์กลางกับบนก็จะเป็นเซกเมนต์ล่างเป็นหลักกับเรื่องที่2ก็คือเรื่อง LTV ที่แบงค์ชาติท่านกรุณาในแง่ของการรีแล็กซ์นะครับสำหรับบ้านสัญญาที่2ที่3เป็นต้นไปแล้วก็เป็นบ้านที่ต่ำกว่า10ล้านกับมากกว่า10ล้านเนี่ยให้ LTV ได้ 100% จากเดิมที่มันอยู่เรนจ์ประมาณ 70-90% นะครับจนถึงสิ้นปีนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของตรงนี้คนที่ได้เบเนฟิตเนี่ยสำหรับมาตรการแรกเรื่องค่าลดค่าเงินโอนจดจำนองนี่ก็คือต่ำกว่า3ล้านคือเป็นเซกเมนต์ล่างมันไม่ได้ครอบคลุมตลาดมากนักจะประมาณสัก 30% ถ้าต่อไปเนี่ยก็คือเหมือนกับดีกว่าถ้าไม่ต่อเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าต่อก็อาจจะเมนเทนไปนะไม่ได้เป็นตัวสนับสนุนมากนะคือไม่ได้สร้างปัญหาเพิ่มแล้วกันคือถ้าเกิดไม่ต่อเนี่ยมันจะทําให้มันมีปัญหาเพราะต้นทุนต่างๆมันเพิ่มขึ้นนะครับพอตรงนี้สิ่งที่เขาเคยได้ถ้าหายไปเนี่ยเขาอาจจะมีภาระเพิ่มขึ้นถ้าผลักภาระให้ผู้บริโภคได้ก็พวกเราก็ต้องซื้อของแพงขึ้นอยู่ดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้มาร์จิ้นเขาก็จะหายไปก็จะเป็นเนกาทีฟสําหรับเซกเมนต์ล่างๆซึ่งก็คนที่มีเยอะอาจจะเป็นตัว LPN พฤกษานะครับซึ่งเขาก็ทำบ้านสนับสนุนคนที่มีรายได้ไม่สูงมากหรือจะเป็นเสนานะครับแต่เราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะต่อสูงเพราะว่ามันอยู่ใต้อำนาจของในส่วนของคลังนะครับส่วนแบงก์ชาติเอง LTV เนี่ยในช่วงแรกที่แบงก์ชาติออกมารีแลกซ์ให้เนี่ยทุกคนก็จะดีใจเฮฮาว่าเอ้ยจากของเดิมเนี่ยกู้ไม่ได้ก็เฮ้ยแบงก์ชาติก็อนุญาตให้กู้ได้แล้วนะครับตามเกณฑ์แต่ในเชิงปฏิบัติจริงๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปดูเครดิตของผู้กู้อยู่ดีแล้วก็ต้องไปขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินอยู่ดีว่าเขาจะให้ไหมคือแบงก์ชาติไม่ได้บังคับว่าให้กู้ได้น้อยคือกู้ได้มากแต่สุดท้ายถ้าเครดิตพวกเราเนี่ยเวลาไปซื้อบ้านแล้วเครดิตไม่ถึงก็กู้ไม่ได้อยู่ดีแบงก์ก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผลของ LTV ในช่วงที่ผ่านมาก็เลยช่วยได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเหมือนกับในช่วงแรกเพราะฉะนั้นLTV ถ้ามีการต่ออายุออกไปก็ถือว่าดีกับตลาดนะครับแต่ถ้าไม่ต่อไปก็อาจจะสร้างปัญหาบ้างแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าไม่ได้เยอะมากขนาดที่จะทำให้เซกเตอร์เนี่ยมีการล้มอะไรไปเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้ก็คือคนก็ปรับตัวได้ค่อนข้างมากพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูครับก็จะมีเวลาอีกพอสมควรครับนี่ครับครับโดยรวมสรุปก็คือตัว property เนี่ยนะครับถ้าเกิดผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมฮะคือไตรมาส2อ่ะกำไรกลุ่มเนี่ยนะครับน่าจะดรอป Q on Q ส่วน Year on Year เนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวซึ่งก็แล้วแต่ละตัวเลยว่าบางตัวจะโตทั้ง Year on Year Q on Q อย่าง AP ผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมฮะAP เนี่ยน่าจะโตขึ้น Year on Year นะครับแต่ว่าน่าจะติดลบ Q on Qนะครับงบ Q2 ของกลุ่ม property จริงๆแล้วมันเป็น low season
ยู่แล้วนะครับในเรื่องของการโอนแล้วก็ยอดขายที่ดีๆที่เมื่อกี้เราเรียนไปหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่หลายๆบริษัททํายอดขายได้ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงท้ายไตรมาสเพราะฉะนั้นเนี่ยตามลอจิกแล้วเนี่ยมันจะโอนไม่ทันนะครับมันก็จะเข้ามาในช่วงที่เป็นเรียกว่าอะไรเอ่ยช่วงไตรมาส3แทนเพราะว่าขายมิถุนาเนี่ยมันโอนไม่ทันมันต้องทําเรื่องกู้แบงค์อะไรต่างๆนานานะครับแล้วถ้าเราดูเนี่ยในส่วนของฐานไตรมาส2ปีที่แล้วก็ไม่ได้ต่ํานะครับเราเชื่อว่าถ้าดูณขณะนี้เนี่ยอาจจะลดลงทั้งเยียร์และคิวออนคิวนิดๆนะครับอย่าไปไม่เราไม่ควรจะไปคาดหวังกับกําไรในไตรมาส2โดยภาพเฉลี่ยของเซกเตอร์มากนักเพราะมันเป็นซีซันนอลิตี้และคอนโดที่เสร็จใหม่เพิ่มเติมไม่ได้เยอะแต่ว่าบางบริษัทก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับต้องลงในส่วนของรายละเอียดไปแต่ว่าก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาดีๆพรีเซลที่เกิดขึ้นใน Q2 จะไปเข้า Q3 เยอะและ Q3 Q4 จะมีคอนโดเสร็จเยอะเนี่ยครึ่งหลังผลประกอบการมีโอกาสที่จะสูงกว่าครึ่งปีแรกค่อนข้างมากอ่ะครับนี่ครับโอเคครับชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่โจครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็เดี๋ยวมาต่อกันที่คุณอามนะครับในส่วนของพรีวิวตัวเอราวัณนะครับกับตัวเซกเตอร์นะครับในกลุ่มท่องเที่ยวครับสวัสดีครับคุณอามสวัสดีครับคุณนิกครับครับเชิญครับออกตัวของพรีวิวตัวของเอราวัณมานะครับจนมาที่2เนี่ยเราคิดว่ากําไรตอนนี้คิดว่าขาดทุนเนี่ยน่าจะลดลงอย่างมีนัยยะนะครับโดยเราประเมินคอลอสไตรมาสที่2เนี่ยที่187ล้านนะครับก็ลอสลดลงนะครับจากไตรมาสก่อนที่315ล้านนะครับแล้วก็จากไตรมาส2ปี2021เนี่ยคอลอสถึง559ล้านบาทนะครับโดยไดรเวอร์เนี่ยมาจากทั้งในส่วนของ occupancy rate นะครับที่ดีขึ้นแล้วก็รวมถึง ADR ที่สามารถปรับเพิ่มสูงขึ้นได้โดยไตรมาสนี้เนี่ยทางเอราวัณเนี่ยน่าจะมีการบุ๊กนะครับ one time gain มานะครับจากการที่เขามีการขาย IBออกไป3โรงนะครับให้กับทางโอริซึ่งจะเป็น Ibis ที่อยู่ที่ตรงกะตะนะครับที่ภูเก็ตนะครับหัวหินแล้วก็ตรงอ่าวนางนะครับที่กระบี่นะครับก็ total transaction เนี่ยประมาณสัก 1,000 ล้านนะครับขณะที่เกณฑ์เนี่ยเราคาดว่าน่าจะถูกบันทึกประมาณสัก75ล้านบาทนะครับอันนี้จะ realize ในไตรมาสที่2นี้เลยนะครับขณะที่ในส่วนของ hotels operation นะครับที่ไม่รวมในกลุ่มของ Hop In เนี่ยรับประเมินเลฟพาเนี่ยอยู่ที่ 1,148 บาทอันนี้เนี่ยดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับดีขึ้น 106% quarter on quarter แล้วก็ 571% year on year นะครับโดยไดรเวอร์หลักเนี่ยมาจาก occupancy rate นะครับที่ widen ตัวขึ้นมานะครับอยู่ในระดับ 55% ในไตรมาสที่2นะครับเทียบกับไตรมาสที่1เนี่ยที่อยู่เพียงแค่ 31% เท่านั้นขณะที่ ADR เนี่ยก็ improve ขึ้นนะครับ 15% quarter on quarter นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยถือว่าดีขึ้นทั้งคู่นะครับขณะที่ให้เราดูไส้ในเนี่ยในเซกเมนต์นะครับเซกเมนต์ที่ลีดขึ้นมาเนี่ยจะมาจากในเซกเมนต์ที่เป็นลักชัวรี่นะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นสเกลเป็นเอคโนมีนะครับก็จะเห็นว่าเซกเมนต์บนเนี่ยจะฟื้นตัวก่อนขณะที่ในส่วนของฮอปอินนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเซกเมนต์นึงเลยนะครับเป็นอีกตลาดนึงโดยฮอปอินเนี่ยตอนนี้เนี่ยในขาของฮอปอินที่เป็นดอมาสติกเนี่ยตอนที่2เลฟพาเนี่ยอยู่ที่447บาทนะครับอันนี้เนี่ยเท่ากับ pre covid แล้วนะครับปี2019เนี่ยเลฟพาอยู่ที่444บาทนะครับก็เกินมานิดหน่อย3บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเซกเมนต์ที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็เอาเปอร์ฟอร์มเซกเมนต์อื่นๆนะครับในส่วนของ Hop In ขณะที่ Hop In ฟิลิปปินส์นะครับเลฟพาตัวมากนี้เนี่ยเราประเมินที่1,148 บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นนะครับ 20% quarter on quarter นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยก็คือทุกเซกเมนต์เนี่ยดีขึ้นหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราให้เลือกพระเอกนะครับในมาที่2เนี่ยผมคิดว่าในส่วนของ non hop in เนี่ยมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างเยอะขึ้นเลฟพาขึ้นมาเป็น 100% นะครับ quarter on quarter อันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ฉุดนะครับในส่วนของขาดทุนเนี่ยให้มันลดลงอย่างมีนัยยะนะครับขณะที่โมเมนตัมเนี่ยผมคิดว่าไตรมาส3เนี่ยน่าจะเมนเทนต่อคือหมายความว่าลอสเนี่ยน่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจากในส่วนของนโยบายการเปิดประเทศนะครับที่มีความรีแลกซ์มากขึ้นนะครับมีการยกเลิก Thailand Pass และทําให้มีคนเนี่ยน่าจะเดินทางเข้าประเทศได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยยังเมนเทนตัวของ Outperform Rating นะครับสําหรับเอราวัณ Target Price เนี่ยอยู่ที่4บาทครับครับผมถามคําถามเดียวครับคือถ้าเกิดลิงก์ไปในส่วนของกลุ่มโรงแรมตัวอื่นไม่ว่าจะเป็น Saint Helmin เนี่ยนะครับภาพเนี่ยนะครับการฟื้นตัวจะคล้ายๆกับตัวเอราวัณหรือเปล่า
ผมคิดว่าในส่วนของ occupancy rate เนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50% ได้นะครับในขาของ domestic hotels นะครับขณะที่มินเนี่ยน่าจะดีกว่าชาวบ้านเพราะว่ามินเนี่ยเขามียุโรปเยอะซึ่งในไตรมาส2เนี่ยน่าจะดีเลยนะครับในส่วนของยุโรปครับครับจริงๆเราก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับในส่วนของกลุ่มตัวท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยนะครับก็มีเซนติเมนต์เชิงลบจากประเด็นเรื่องในส่วนของตัวโควิดที่กลับมาระบาดนะครับจริงๆกลุ่มเนี่ยเราก็แนะนำนะฮะว่าถ้าเกิดราคาหุ้นปรับฐานลงมาเนี่ยนะครับจริงๆท็อปพิกที่เราเลือกก็คือตัวเซนเทล HR ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดราคาหุ้นย่อลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะทยอยสะสมนะครับเพื่อเก็งกำไรในระยะกลางถึงยาวจริงๆก็เห็นด้วยนะครับกับที่คุณนิกบอกเพราะว่าไอตัวเว็บใหม่เนี่ยที่คนคิดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยในไทยนะครับถ้าดูในต่างประเทศเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับก็คือหมายความมาหลายเว็บละแต่ว่าในแง่ของความตื่นตัวเนี่ยของไทยเนี่ยอาจจะมีความตื่นตัวเนี่ยเยอะกว่านะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมก็มองว่าโอเคจริงๆแล้วตื่นตัวมันเป็นเรื่องที่ดีนะมันทำให้แบบการระบาดเนี่ยอาจจะแบบจำกัดในวงแคบมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าต่อให้แบบมีเว็บใหม่ขึ้นมาจากสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์เนี่ยผมคิดว่าไอ้นี้เนี่ยมันยังไม่ได้กระทบอย่างมีนัยยะถึงนโยบายการเปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองว่าถ้าเกิดราคาหุ้นปรับลงมาจากเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสในการเข้าสะสมเหมือนกันครับครับต่อที่ไฟวอชนะครับครับก็อันนี้เป็นไฟวอชนะครับสำหรับวันที่1นะครับถึงวันที่2เดือนกรกฎาคมนะครับก็ total passenger เนี่ยติดลบนะครับอยู่ที่ 51% นะครับเมื่อเทียบกับปี2019นะครับแบ่งเป็น international passenger ลบ 67% แล้วก็ domestic passenger เนี่ยลบ 26% นะครับในขาของ inter เนี่ยที่ลบ 67 เนี่ยก็ติดลบน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับตอนนั้นลบอยู่ประมาณสัก72นะครับเช่นเดียวกันนะครับโดเมสติกเนี่ยก็ลบน้อยลงนะครับเหลืออยู่26จากเดือนที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 31% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็คือถือว่ามีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะคอนติเนียได้นะครับในช่วงเดือนที่เหลือแล้วก็ในช่วงวันที่เหลือของเดือนนี้นะครับก็ภาพรวมจริงๆโดเมสติกผมคิดว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะวิ่งอยู่ปีนี้นะครับน่าจะวิ่งอยู่ติดลบประมาณสัก 20-30% นะครับในช่วงของเดือนที่เหลือนะครับก็ครับในขาของโดเมสติกที่เป็นโลคอลทราเวลเลอร์จริงๆอันนี้เนี่ยน่าจะแบบใกล้ๆที่จะ fully recover ละส่วนไอ้แกปที่เหลือแบบยังดิฟกับช่วงของ pre covid เนี่ยมาจากในส่วนของคนต่างชาติที่เดินทางในประเทศนะครับอันนี้เนี่ยต้องรอในของinbound tourist เนี่ยฟื้นก่อนขณะที่ในส่วนของ international passenger ก็ผมสิ่งที่เห็นเนี่ยคือเราเห็นว่าเขามีการฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับเดือนต่อเดือนนะครับซึ่งผมคิดว่าเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขเนี่ยที่ติดลบเนี่ยน้อยลงกว่านี้ไปอีกนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าจับตามองเนี่ยคือช่วงของเดือนตุลาคมนะครับเนื่องจากว่าช่วงของประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนผ่านสเกดูลนะครับจากซัมเมอร์เนี่ยไปเป็นวินเทอร์สเกดนะครับซึ่งถ้าเกิดตารางบินเนี่ยเปลี่ยนจากช่วงซัมเมอร์เป็นวินเทอร์เนี่ยหมายความว่าสล็อตบินเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเกิดแอร์ไลน์เนี่ยจะเพิ่มแคปซิตี้เนี่ยในส่วนของในส่วนของไฟบินเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดไฟเข้ามามากขึ้นเนี่ยเราสามารถคาดหวังในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามากขึ้นได้ด้วยครับโอเคครับชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็เดี๋ยวมาต่อกันที่เซกเตอร์ที่3นะครับในส่วนของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเชิญพีคเข้ามาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ TMG กับเซฟโก้ครับเชิญเลยครับก็ผมก็มีพรีวิว2ตนครับคือเซฟโก้กับ TMG ก็ขอเริ่มที่เซฟโก้ก่อนเลยนะกันนะครับก็ผลประกอบการระยะท่านเซฟโก้เนี่ยก็มองว่าจะออกมาไม่ดีนะครับแล้วก็จะขาดทุนต่อในไตรมาส2แล้วก็3ก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวเป็นแบบกำไรอ่อนๆได้ในไตรมาส4จากการที่มีการเริ่มงานตัว Central Embassy นะครับโดยเราคงคำแนะนำซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมายกลางปี2023ที่ 4.01 บาทก็มีการปรับลดลงจะได้ประมาณ 1% นะครับจากการปรับประมาณการรายได้ก็หลักๆนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการคุยกับทาง IR ของบริษัทนะครับก็คือมีประเด็นสำคัญประมาณ3เรื่อง
หนึ่งก็คืองาน Central Embassy ที่มันเลื่อนมาค่อนข้างนานพอสมควรนะเนี่ยมูลค่างานแล้วราว700ล้านบาทเนี่ยกำลังจะได้เริ่มในไตรมาส4ที่จะถึงนี้ข้อสอนครับก็คือคนงาน100คนที่นำเข้ามาในล็อตแรกเนี่ยก็จะเข้าครบในเดือนนี้และข้อต่อไปก็คือบริษัทเนี่ยก็ตั้งเป้าว่าจะนำเข้าคนงานอีกประมาณ200คนเพื่อจะเติมเข้ามาในบริษัทภายในสิ้นปีนี้นะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยบริษัทจะมีคนงานถ้าเกิดมาตามแผนเนี่ยจะรวมประมาณ500คนซึ่งเมื่อเทียบกับช่วง pre covid เนี่ยก็จะประมาณ 70% ของ pre covid ในแง่ของงบเนี่ยเราคาดว่าผลประกอบการจะออกมาไม่ดีนะครับโดยจะขาดทุนต่อในไตรมาส2แล้วก็3นะครับแล้วก็ฟื้นตัวในไตรมาส4ที่กล่าวไว้โดยในไตรมาส2เนี่ยเราคาดว่ากำไรเราคาดว่าจะออกมาขาดทุนที่ประมาณ40ล้านบาทนะครับก็แฟดๆกับไตรมาส1หลักๆก็มาจากตัวแบ็คล็อกที่มันยังค่อนข้างน้อยอยู่แล้วก็งานที่ดีเลย์ออกไปนะครับซึ่งงานใหญ่ๆที่อยู่ในแบ็คล็อกประมาณ700ล้านบาทของแบ็คล็อก 1,200 เนี่ยก็คือเซทเทิลเอมบาซีดีเลย์ไปไตรมาส4เราก็ได้มีการปรับประมาณการได้ปี22นะครับจากขาดทุน75ล้านเป็นขาดทุนมากกว่าเดิมนะครับ96ล้านแล้วก็ปรับปี23ขึ้นนะครับ 7% จากการที่เราเลื่อนงานเซทเทิลเอมบาซีไปแล้วก็ปรับปี24ลง 6%ก็หลักๆก็มาจากการเรื่องงานของตัวไอ้ Central Embassy นะครับแล้วก็ปรับ Cost Profit Margin ของงานต่างๆลงตาม Guidance ของบริษัทก็สำหรับ SEPCO นะครับแล้วก็สรุปว่าเราคงแนะนำซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมายกลางปี2023ที่ 4.01 บาทนะครับลดลงจากเดิม 1% ก็หลักๆมาจากการปรับ Earning แล้วก็เลื่อนงานนะครับโดยที่เรายังแนะนำซื้อ SEPCO เนี่ยเข้ามาจากประมาณ4ปัจจัยหลักก็คือ1เชื่อว่าบริษัทเนี่ยมีปริมาณเครื่องจักรเขียวจองที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดงานภาครัฐขนาดใหญ่อย่างสายสีส้มสายสีม่วงออกมาจริงๆเนี่ยบริษัทก็น่าจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดส่วนข้อ2เนี่ยถ้าการเติมคนงานบวกกลับมาครับก็ทำให้ตัวบริษัทเนี่ยสามารถทำให้ generate revenue ได้มากยิ่งขึ้นนะครับข้อ3นี่คือการเติม backlog เนี่ยก็จะเริ่มน่าจะได้เห็นภาพชัดในไตรมาส3ไตรมาส4ปีนี้ก็คือเริ่มก็จะสายสีม่วงก่อนเลยก็น่าจะเติมไปก่อนสักคนก็เป็นสายสีส้มที่เขาก็น่าจะมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมค่อนข้างสูงแล้วก็สุดท้ายคือราคาหุ้นตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ5เยลโลระดับโลของ5ปีที่ผ่านมาก็แปลว่าราคาหุ้นที่ปรับลงมาเนี่ยก็น่าจะตอบรับผลประกอบการที่มันไม่ดีระยะสั้นไปแล้วอันนี้ก็คือของ SafeGo ครับครับถ้าเกิดในส่วนของเทียบระหว่างตัว Pylon เนี่ยนะครับผลประกอบการเนี่ยนะครับในกลุ่มเสาเข็มเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกับเซฟโก้ไหมฮะในส่วนของถ้าเกิดเทียบกับไพลอนอย่างไพลอนเนี่ยสิ่งที่มันต่างกันก็คือไพลอนเนี่ยสามารถเติมแบ็กออกค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นตอนเนี้ยมันก็จะมีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับเซฟโก้คือดีกว่าเยอะเลยแหละเพราะว่าเขาเติมแบ็กออกขึ้นมาจนถึงระดับออทามไฮของเขาเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังเป็น challenge ของกลุ่มรับเหมาเหมือนกันเพราะว่ารับเหมาเนี่ยของกลุ่มรับเหมาเข็มเจาะเนี่ยมันเป็นบริษัทที่ค่อนข้างทำงานได้ไวเข็มเจาะงานอย่างมากก็คือ1ปี6เดือนถึง1ปีไม่มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นงานมันเสร็จไวมันก็เป็น challenge ของบริษัทที่ต้องหางานมาเติมซึ่ง Safeco เนี่ยก็มีข้อดีคือมันมีเครื่องจักรที่เยอะมากๆเทียบกับ Pylon เยอะเรียกว่าค่อนข้างเยอะประมาณ Pylon น่าจะมีประมาณ30ชุด Safeco นี่มีเยอะกว่าน่าจะสัก60ชุดบวกๆได้ซึ่งถ้าเกิดตอนนี้มันก็พองานมันน้อยเนี่ยไอ้เครื่องจักรเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นสังคอสำหรับบริษัทก็คือมันก็ทำให้ฟิกคอร์สของเซฟโก้เนี่ยมันเยอะผลประกอบการระยะสั้นก็ไม่ดีแต่ไพลอนเนี่ยก็จะดีกว่าเพราะว่าคอสมันน้อยกว่าฟิกคอสมันน้อยกว่าแล้วก็งานมันเติมมาได้อันนี้คือผลประกอบการระยะสั้นก็ไพลอนดีกว่าเซฟโก้ครับระยะยาวผมก็ยังมองว่าเซฟโก้ก็ยังมีพอทเทนเชียลในการรับงานที่เยอะกว่าถ้าเกิดงานมันออกมาจริงระยะสั้นก็ต้องไปเซฟโก้ระยะยาวก็ระยะสั้นไปไพลอนระยะยาวไปเซฟโก้ครับผมใช่ครับผมโอเคครับต่อที่ TMG เลยครับได้ครับสำหรับบริษัท TMG นะครับเราก็ยังคงแนะนำขายเหมือนเดิมนะครับจากราคาหุ้นที่ค่อนข้างแพงเกินไปแล้วก็ Synergy Value ที่เกิดขึ้นระหว่าง SCG กับ Ditto เนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ยังไม่สามารถgenerate รายได้กลับเข้ามาให้ TMG ได้เยอะขนาดราคาหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นไปก็เลยคงแนะนำขายนะครับที่ราคาเป้าหมายใหม่จากการ Roll Forward นะครับที่ 3.88 บาทข้อสำหรับ TMG เนี่ยงบไตรมาส2เนี่ยเราคาดว่าจะออกมาที่ประมาณ33ล้านบาทนะครับแต่ว่าจากการที่เราพูดคุยกับ IR เนี่ยไตรมาส2เนี่ยมันอาจจะมีดาวไซด์อาจจะการที่งานภาครัฐเนี่ยบางงานที่อยู่ในแบ็คล็อกของเขามีการขยายเวลาแล้วก็เลื่อนงานไปทำให้เขาต้องบันทึกคอสเข้ามาก่อน
แต่รายได้มันยังไม่เข้ามามันก็เลยทำให้ตัว gross profit margin มันอาจจะโดนกดดันลงไปได้นะครับแล้วก็คาดว่าไตรมาส2จริงๆน่าจะออกมาสักประมาณ25ล้านโตประมาณ 40% year on year แล้วก็ 40% Q on Q จากฐานที่ค่อนข้างต่ำโดยตอนนี้นะครับก็เราก็ยังไม่ได้ปรับประมาณการในตัวในตัว preview ของเราส่วนในแง่ของ backlog เนี่ยทีม G เนี่ยก็ยังทยอยเต็ม backlog ได้ต่อเนื่องนะครับก็โดยธุรกิจหลักของเขาคืองานรับเหมาที่ปรึกษารับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาก็เติม backlog ได้จากที่อดีตไตรมาสที่แล้วมีประมาณ 3,750 ล้านตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นประมาณ 4,000 ล้านก็งานหลักๆใหม่ๆเช่นตัวงานบริหารคุมงานก่อสร้างนะครับของตัวรถไฟทางคู่เดนชัยเชียงรายเชียงขอนมูลค่ามา270ล้านแล้วก็อีกงานนึงก็เป็นงานออกแบบของตัวรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ประมาณ300ล้านส่วนในเรื่องซินเนอร์จี้ของบริษัททีม G กับ SCG แล้วก็ Ditto นะครับก็คือเราก็ได้มีการคุยกับทาง IR เมื่อวานนี้นะครับก็สำหรับกับบริษัท SCG เนี่ยทางบริษัทก็แจ้งว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการร่วมงานที่เป็นงานที่ปรึกษาบางอย่างกับ SCG แล้วที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัว Construction Solution เนี่ยก็มีไปบ้างแล้วแต่ว่าถามว่ามูลค่าเยอะไหมก็ยังไม่เยอะแล้วก็น่าจะยังไม่ได้เป็นนัยสำคัญมากในตัวรายได้ของทีม G ที่เข้ามาจากบริษัท SCG นะครับก็คิดว่าในช่วงระยะสั้น 2-3 ไตรมาสนี้ก็ยังจะไม่เห็นรายได้ของ SCG เข้ามาเยอะขนาดนั้นส่วน Ditto เนี่ยก็เช่นกันนะครับรายได้ก็ยังไม่ได้เข้ามาในเออดีเหมือนกันเพราะว่าก็ได้เพิ่งมีการประกาศ MOU ไปเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนที่แล้วก็ MOU เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการที่ทีม G และ Ditto เนี่ยจะร่วมมือกันนะครับในการทํางานเกี่ยวกับด้าน environment related ก็คือเช่นพวกงานบริหารจัดการน้ํางานบริหารจัดการขยะแล้วก็เป็น green construction ซึ่งอันนี้ก็ถามว่ามูลค่าเยอะไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นภาพแต่มูลค่าก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นด้วยจากแบ็คล็อกของดิจิตอลจริงๆก็มีไม่ค่อยเยอะมากเขาก็มีประมาณ900ล้านเป้าของเขาก็มาสัก 3,000 ล้านที่เป็นงานตัวเชิงตัว engineering ก็ไม่เยอะมากก็คือตัวรายได้ที่เข้ามาจากดิจิตอลก็เช่นกันกับ SCG คือระยะสั้น 2-3 ไตรมาสเนี่ยคงน่าจะยังไม่เห็นโดยปัจจุบันนะครับราคาหุ้นของทีม G เนี่ยก็ถ้าเกิดในแง่ของ utility เนี่ยมันก็ขึ้นมาเยอะขึ้นมาเกือบเท่าตัวจากการหลังจากที่มีการเข้าซื้อของกลุ่มทาง SCG แล้วก็กลุ่มรัตนกมลพรที่เป็นผู้บริหารของ Ditto นะค่อยเข้าซื้อมาทําให้ราคาหุ้นมันวิ่งจากประมาณ3บาทกว่าไปหาอยู่ประมาณ12บาทแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นก็ลงมาจากพีคที่12บาทเนี่ยเหลือประมาณ6 บาทก็คือลงมาประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับจากตัว synergy ที่ได้มีการเซ็น MOU กับทาง Ditto ไปก็ถือว่าไม่ค่อยน่าตื่นเต้นแล้วก็ตัวเลขก็ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าจะมีงานเยอะขนาดไหนเพราะฉะนั้นราคาหุ้นก็ถูกลดลงมาตามข่าวที่ออกมาก็ปัจจุบันนะครับหุ้นก็เทรดที่ PE ประมาณ30เท่านะครับก็หรือประมาณ 3x ค่าเฉลี่ยก็เรายังคงแนะนำขายนะครับที่ราคาเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากการที่เรา roll forward ตัวรายได้ไปกลางปีหน้าก็คือ 3.88 บาทราคาหุ้นก็ยังแพงไปอยู่แล้วก็ synergy ก็ยังไม่ค่อยชัดโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับ